ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเสวนาเรื่อง Smart IoT for Agriculture ค่ะสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้งหมด5ท่านนะคะจะขอเชิญแต่ละท่านขึ้นพูดทีละกลุ่มนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะสำหรับท่านแรกมี1ท่านนะคะจะเป็นการนำเสนอมุมมองแล้วก็ประสบการณ์การใช้ IoT สำหรับการจัดการด้านการเกษตรค่ะคุณกำพลโชคสุนทสุดจากบริษัทเอเชียนเทคประเทศไทยและประธานสมาคมไทย IoT ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของตัว IoT สำหรับการเกษตรเพื่อไปใช้ทางด้านงานหรือว่าเครื่องจักรอัตโนมัติละกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปเข้าเรื่องในเรื่องของ IoT เนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลก่อนนิดนึงเพื่อจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจถึงว่าทำไมมันจะต้องมีตัวเทคโนโลยี IoT ขึ้นมาในเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมัน3ส่วนใหญ่เซกเตอร์แรกเลยเนี่ยคือมาจากโทรศัพท์มือถือครับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวผลักดันใหญ่มากในเรื่องของการทำให้เกิดเศรษฐกิจดิจิตอลขึ้นมามันเปลี่ยนยุคจากเรื่องของแค่เราพูดกันด้วยเสียงหรือใช้กันแค่ถ่ายรูปกลายมาเป็นตัวสมาร์ทดีไวซ์เลยอีกตัวหนึ่งก็คือดิจิตอลแอคทิวิตี้ตัวดิจิตอลแอคทิวิตี้เนี่ยเดิมเราใช้กันเนี่ยเราเรียกกันว่าซอฟต์แวร์ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันกระโดดก้าวข้ามจากสิ่งที่เป็นแค่เรื่องของซอฟต์มันกลายเป็นแพลตฟอร์มตัวหนึ่งแพลตฟอร์มที่ผมพูดถึงก็คือเป็นลักษณะกับผู้ผลิตคอนเทนต์เข้ามาวิ่งมาหากันอย่างถ้าเกิดเรามองให้เห็นภาพใหญ่ๆเลยก็คือที่เราใช้กันอยู่อย่างเช่น Facebook Instagram จะเห็นว่าไม่มีใครเป็นคนที่เป็นเจ้าของตัวรูปแบบของตัวคอนเทนต์นั้นนอกจากเราเราสร้างขึ้นมาเสร็จก็มีคนมาเข้ามาใช้ตัวคอนเทนต์ก็คือมาอ่านมาคลิกไลค์มาฟอลโล่มาอะไรต่างๆนะครับเช่นเดียวกันกับตัวแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นมาอยู่ในปัจจุบันด้านเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งเดี๋ยวจะมีการพูดต่อนะครับก็คือตัวสมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มครับตัวสุดท้ายที่ทำให้ตัวเทคโนโลยีที่พูดมาเมื่อกี้2ตัวเนี้ยเกิดการใช้งานแพร่หลายดิจิตอลผู้บริโภคสัญชาติดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้กำหนดแล้วนะครับว่าจะอยู่แค่ประเทศไทยหรือจะอยู่แค่อำเภอใดอำเภอหนึ่งไม่ใช่มันเกิดทั่วโลกในรูปแบบของผู้บริโภคเนี้ยมันมีปริมาณก้าวกระโดดมากมากนะครับมีปริมาณมากเพียงพอเลยในการทำให้เศรษฐกิจของดิจิตอลเนี่ยมันขยับขยายขึ้นมาได้เองครับแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้ง3สิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นตัวในการที่จะทำให้เกิดดิจิตอลอีโคโนมีแต่ทั้ง3สิ่งนั้นเนี่ยยังผลักดันให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตได้ไม่อย่างสมบูรณ์เพราะว่าสิ่งที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้เลยนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นข้อความวิดีโอคุณก็ได้รู้ได้เห็นแต่คุณยังจับต้องสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ตัวเทคโนโลยีที่เข้าไปได้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเศรษฐกิจดิจิตอลเข้ามาสู่ฟิสิกอลได้เนี่ยมันมีอยู่3ตัวก็คือนอกจากดิจิตอลเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงแล้วมันก็มีเรื่องของวัสดุนะครับวัสดุสมัยใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายเลยในตัววัสดุสมัยใหม่เนี่ยไปช่วยผลักดันให้สิ่งที่ดิจิตอลเนี่ยมันทำไม่ได้มันกลับกลายเป็นทำได้ขึ้นนะครับอย่างถ้าเกิดผมเกิดมีการออกแบบดีไซน์ผมจะส่งมอบต้นแบบผมไปสู่ปลายทางมันเกิดอะไรฮะเกิด 3D printing คุณสามารถจะส่งไฟล์แล้วไปพิมพ์อยู่ในตัวสถานที่ของลูกค้าของคุณได้หรือว่าปลายทางที่คุณได้รับได้เลยคุณสามารถจะเห็นวัสดุเห็นรูปแบบเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาได้เลยทันทีอีกตัวก็คือเรื่องของไบโอเทคโนโลยีไบโอเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยผลักดันอีกตัวนึงนะครับทำให้ตัวเศรษฐกิจดิจิทัลเกิดเนี่ย
สามารถจะใช้งานได้อย่างหลากหลายแล้วก็ตอบสนองกับความต้องการของมนุษย์ในตัวเศรษฐกิจดิจิทัลเองเนี่ยถ้าเกิดเรามามองภาพใหญ่ๆเลยเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ในโลกดิจิทัลไม่มีก็คือทรัพยากรที่จะมาบริการที่จะให้กับเราเนี่ยในโลกดิจิตอลไม่มีเราไม่สามารถที่จะกินข้าวผ่านโทรศัพท์มือถือได้เราไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายตัวเราเองผ่านโทรศัพท์มือถือได้หรือสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆได้นะครับสิ่งนั้นเนี่ยทำให้โลกดิจิตอลเนี่ยต้องการจากโลกทางฟิสิกอลก็คือทรัพยากรของทางโลกฟิสิกอลเนี่ยคือสิ่งที่ดิจิตอลต้องการมากๆทำยังไงที่จะเข้าไปควบคุมหรือเข้าไปใช้แบ่งปันทรัพยากรเหล่านั้นได้ก็แปลว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงกันนะครับในสิ่งที่การให้เกิดการเชื่อมโยงกันแล้วเกิดการควบคุมจากดิจิตอลเข้ามาหาฟิสิกอลตัวเทคโนโลยีหนึ่งก็คือเรื่องของ IoT ก็คือ Internet of Things Internet of Things เนี่ยให้คอนเทนต์ต่างๆทางโลกดิจิตอลมูฟย้ายเข้ามาสู่ประชาสู่คนใช้งานทางฟิสิกอลได้ง่ายแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างถ้าเกิดเราเห็นข่าวที่ออกมาเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของรถไร้คนขับถ้าเกิดคุณต้องการให้รถไร้คนขับไปที่ไหนมันจำเป็นจะต้องไปเชื่อมโยงผ่านกับตัวถ้าเกิดเรียกก็เหมือนกับตัวช่องทางในการสื่อสารอีกตัวหนึ่งเพื่อจะเข้าไปหากับมนุษย์ได้ผมดูจากรูปตัวนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตของคนก็คือเมื่อกี้ผมพูดถึงสมาร์ทดีไวซ์อะไรต่างๆนะครับนั่นเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าไปสู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปเชื่อมโยงกับสิ่งของที่มี IP address ได้เป็นช่องทางแต่สิ่งของกลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่เป็นสิ่งของไม่มี IP address เนี่ยมันคอนเน็กตรงเข้าไปหากับคนไม่ได้มันเลยจำเป็นจะต้องคอนเน็กผ่านเข้าไปกับตัวสิ่งของที่มี IP address แล้ววิ่งเข้าไปหาคนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่คือตัวผมเรียกว่าเป็นกระบวนการตัวหนึ่งที่จะต้องพิจารณาว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถเอาสิ่งของเหล่านั้นเชื่อมตรงเข้าไปหาได้ก็มีหลายวิธีการแล้วก็หลายคนเนี่ยคิดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมพูดง่ายๆก็คือเอาง่ายๆนะฮะรองเท้าเราเนี่ยรองเท้าเราไม่มี IP จะทำยังไงให้ตัวรองเท้าเนี่ยสามารถสื่อสารเข้าสู่ระบบได้บางคนก็เริ่มคิดว่าแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรตอนนี้มีคนทำไปแล้วก็คือเอาตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งเข้าไปฝังอยู่ที่รองเท้าตอนนี้ใครใส่รองเท้าคู่นี้เดินเข้าไปอยู่ในพื้นที่โรงงานรู้ว่าคุณกำลังเข้าสู่โซนไหนอยู่ในพื้นที่อะไรรองเท้าตัวนี้ถ้าเกิดคุณใส่แล้วมูฟเข้าไปสู่พื้นที่ที่อันตรายก็คือหรือว่าเป็นพื้นที่ที่คุณไม่มีสิทธิ์ให้คุณไม่มีสิทธิ์เข้ามันจะส่งเตือนเข้าไปสู่ระบบแล้วก็ไปบอกระบบแขนกั้นไม่ให้เปิดประตูให้คุณเข้า implement ไปแล้วในประเทศไทยนะครับทำไปแล้วด้วยไม่ใช่จินตนาการนะครับไอ้สิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นจินตนาการเมื่อ3ปีที่แล้วผมบรรยายเมื่อตอนปี2015ว่าต่อไปเนี่ยรองเท้าเนี่ยต่อไปรองเท้ามันจะคุยกับอุปกรณ์เอาเองก็ทุกคนก็ตลกว่าฟังกันไปนะฮะตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มใช้กันแล้วครับในตลาด IoT เองเมื่อปีที่แล้วได้มีการรวบรวมข้อมูลว่าตลาดเนี่ยเติบโตไปในทิศทางไหนบ้างนี่คือตลาดโลกนะครับในสภาพตลาดโลกตลาดที่เติบโตมากที่สุดก็สมเหตุสมผลก็คือโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยใช้ IoT มากที่สุดอยู่ในตลาดโลกนะครับเพราะว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่จะทำให้มันเป็นอัตโนมัติที่มันจะควบคุมผ่านตัวดิจิตอลได้นะครับก็อยู่ในที่โรงงานนี่เยอะสุดแล้วครับแต่อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสุขภาพ
นะครับสุขภาพเนี่ยเติบโตมาเท่าๆกันกับตัวโรงงานอุตสาหกรรมเลย 16% เท่ากันนะครับทำไมสุขภาพถึงได้รู้สึกว่าเกิดการใช้เยอะแล้วก็เติบโตขึ้นมาเทียบเท่ากับโรงงานอุตสาหกรรมเขาบอกว่ามนุษย์เรารักสุขภาพมากขึ้นโฟกัสสุขภาพมากขึ้นนะครับมีอะไรที่ขายเกี่ยวเรื่องสุขภาพซื้อหมดคือทุกคนไม่อยากตายทุกคนอยากมีสุขภาพดีทุกคนโฟกัสเข้าไปหาตัวสุขภาพกันหมดนะครับถัดมาเป็นเรื่องของประกันแล้วก็แบงกิ้งถ้าเกิดผมเรียก2เซกชันนี้รวมกันขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะร้องอ๋อเลยว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่มากก็คือฟินเทคตลาดฟินเทคถ้าเกิด2ตัวนี้รวมกันนะครับจะเห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรือเฮลเนี่ยสู้ไม่ได้เลยตลาดการเงินกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมาเติบโตขึ้นมาเยอะมากจากปีที่ผ่านมาครับส่วนตลาดอื่นเนี่ยเป็นตลาดที่รองลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดรีเทลเป็นตลาดโกลบอลเมนแล้วก็โลจิสติกสิ่งที่น่าสังเกตก็คือเกษตรเพิ่งจะเริ่มเองอากิเคาเจอร์เพิ่งขนาดตลาดโลกนะครับเพิ่งจะเริ่มได้แค่ 4%แต่เป็นตลาดที่ถูกโฟกัสไว้ว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วถ้าหากมีการใช้งานขึ้นมาอย่างจริงจังครับในตัว Internet of Things มันจะมีเขาเรียกว่า value chain value chain ที่ผมพูดถึงคือห่วงโซ่อุปทานที่มันมีคุณค่าถ้าเกิดเราพูดกันถึงแค่ supply chain เนี่ยมันจะเป็นห่วงโซ่ยาวแล้วก็มีเพลเยอร์เต็มไปหมดเลยส่งใครต่อๆๆเป็นทอดแต่เราคัดมาเฉพาะ value chain อย่างเดียวก็คือห่วงโซ่ที่ทำให้เกิดมูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่มเติมขึ้นได้ใน Internet of Things อย่างแรกเลยก็คือ component ครับ component ถ้าเกิดผมพูดถึง component มีอะไรบ้างใน Internet of Things ก็คือชิปตัวชิปตัวเซนเซอร์ต่างๆนะครับตัวนี้ตลาดในตลาดโลกก็ต้องยอมรับว่าเราแข่งขันกับสู้ตลาดต่างประเทศไม่เคยไหวเนื่องจากตลาดต่างประเทศนี่ต้องเรียกว่าเงินมหาศาลนะครับในการวิจัยของเราพอเราขาดการวิจัยทางด้านนี้เข้าไปแล้วหลุดปั๊บเนี่ยมันหลุดเลยหลุดแล้วหลุดเลยตอนนี้จีนกลายเป็นผู้เพลเยอร์ใหญ่อยู่ในเรื่องของคอมโพเนนต์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องสมาร์ทดีไวซ์สมาร์ทดีไวซ์นี่เรามีโอกาสพอมีโอกาสนะครับเพราะว่ามันแข่งขันกันในเรื่องของการผลิตที่จากตัวคอมโพเนนต์ต่างๆขึ้นมาเอาโมดูลขึ้นมานะครับมาทำสมาร์ทดีไวซ์ซึ่งบ้านเราจะขาดอยู่ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการทดสอบให้ได้เซอร์ติฟิเคทแล้วก็เอาออกไปสู่ตลาดไปแข่งขันกันในตลาดโลกแต่ถ้าเกิดเป็นการใช้อยู่ในรูปแบบของการใช้ที่ยอมรับได้ในเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดถามก็คือจีนนี่แหละเยอะสุดที่สมาร์ทดีไวซ์ที่บอกว่ามีเซอร์ติฟิเคทแต่ความจริงแทบไม่มีเลยอย่างเราชาร์จแบตแล้วทำไมมันไหม้เพราะความปลอดภัยมันไม่มีตัวเซอร์ติฟิเคทพวกนั้นขึ้นมานะครับอีกตัวคอนเนคทิวิตี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงก็คือตัวคลื่นความถี่อย่างโทรศัพท์มือถือเราใช้ 3G เราใช้ 4G หรือเราใช้ Wi-Fi หรือเราใช้ Bluetooth พวกนั้นคือ connectivity ทั้งหมดนะครับ connectivity ที่จะทำให้เกิดการใช้งานใน IoT ปัจจุบันกสทช.ก็อนุญาตออกมาเกือบทุกคลื่นแล้วนะครับแล้วก็กำลังพยายามจะผลักดันขึ้นความถี่ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอันที่4เรียกว่า Cloud Platform ในตัว Cloud Platform เนี่ยจำเป็นจะต้องมีสำหรับ IoT เลยเพราะว่าตัวสิ่งของต่างๆเวลาจะสื่อสารผ่านขึ้นไปสิ่งของมันไม่มีที่เก็บ Data ด้วยตัวเองมากนักนะครับมันสามารถจะยิงขึ้นไปแล้วก็ผ่านตัวแพลตฟอร์มสามารถเอา Data จากสิ่งของเหล่านั้นไปวิเคราะห์แล้วออกมาเป็นinformation นะครับอีกเลเยอร์นึงก่อนที่จะไปหาผู้ใช้งานก็คือเลเยอร์เขาเรียกว่า system supply สิ่งที่พูดมาทั้งหมดจะมิกรวมกันจะเอามาใช้ประโยชน์ร่วมกันเราจะเลือกอะไรดีจะเลือกแบบไหนดีตัวคนที่เป็น system supply เนี่ยคือคนที่จะต้อง
implement แล้วก็จะต้องออกแบบจะต้องคัดเลือกสิ่งของจะต้องมา commissioning ก็คือเอารวมระบบเข้าด้วยกันว่ามันทำงานร่วมกันแล้วไม่มีปัญหาซึ่งตรงนี้เป็นตลาดที่ยังมีโอกาสสำหรับประเทศไทยขึ้นนะครับในตัว IoT value chain เองเนี่ยตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดจะเห็นว่าอยู่ตรงกลางก็คือคนผู้ให้บริการที่อยู่ในช่วงของ connection connectivity กับตัวแพลตฟอร์มมูลค่านี่เกิน 50% ของตลาดจะอยู่ที่ตัวกลางทั้งหมดซึ่งก็ไม่น่าแปลกอะไรนะครับเพราะถ้าเกิดก็คือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดจากนั้นก็คือคนที่ทำเรื่องตัวแพลตฟอร์มจะได้ประโยชน์ต่อไปแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่มีอะไรฮะอย่างที่เราใช้อย่างเช่น Facebook Instagram Google Amazon Jibata หรือแม้แต่ Alibaba พวกนั้นก็คือตัวแพลตฟอร์มทั้งสิ้นที่ไปวางไว้อยู่ตรงกลางแล้วให้คนซื้อคนขายลงสร้างคอนเทนต์เพิ่มเติมอะไรขึ้นมาเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับไทยก็คือตัวท้ายตัว System Supply เนี่ยตลาดตรงนี้เป็นตลาดโลเคอลเป็นหลักเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเอาโซลูชันไปใช้เนี่ยคนที่ด้าน System Supply เนี่ยก็คืออยู่ในตลาดติดกับ User รู้ว่า User ต้องการอะไรแล้วก็แอปพลายสิ่งต่างๆเนี่ยไปให้กับ User ใช้งานจากนี้ผมคิดว่าทุกท่านคงเห็นภาพแล้วนะครับว่า IoT เนี่ยมันเป็นยังไงแล้ว IoT เนี่ยมันควรจะกำลังจะเตรียมไปใช้กับอะไรได้บ้างนี่คือขึ้นความถี่เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงคราวนี้มาดูของประเทศไทยเองเนี่ยในตัวสมาคมไทย IoT เนี่ยได้โฟกัสว่าประเทศไทยควรทำอะไรดีเราบอกว่าถ้าเกิดเราไปแข่งขันอีกหลายๆอย่างเนี่ยเราโอกาสชนะเนี่ยมีน้อยโอกาสที่เรามีโอกาสชนะมากๆก็คือเรื่องของเกษตรกรรมเนี่ยเรามีโอกาสสูงมากกว่าตัวอื่นๆแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถผลักดันตัวเกษตรกรรมให้มันขยายตัวได้ประเทศจะได้ประโยชน์ก็คือมูลค่าที่เกิดปัจจุบันเกษตรกรรม 60% สร้างมูลค่าให้ประเทศแค่ 10% เองแต่ถ้าเกิดเราขยับมูลค่าของ 60% เพิ่มขึ้นได้เนี่ยอัตราเหมือนกับอัตรารายได้ของเราของประเทศจะกระโดดทันทีนะครับคราวนี้ผมย้อนกลับเข้ามาสู่เรื่องในตัวเศรษฐกิจเนี่ยประเทศไทยเราเองเท่าที่เราไปเก็บข้อมูลก็คือก็อยู่ในวงนี้แหละครับเงินตลาดไม่มีแรงงานไม่มีไม่เพียงพอสภาพแวดล้อมสแตนดาร์ดสิ่งที่เราโฟกัสมาทั้งหมดแล้วปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศก็คือของเกษตรกรที่อยู่ในประเทศไทยก็คือดีมานด์กับซัพพลายไม่เคยแมทชิ่งกันเลยเพราะว่าเกษตรกรไม่เคยรู้ว่าความต้องการตลาดที่เขากำลังจะเสี่ยงเข้าไปเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่แล้วขาดอีกเท่าไหร่แล้วเขาอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นหรือเปล่าทำให้เวลามีใครพูดว่าช่วงนี้ปลูกข้าวดีราคาได้ก็จะลงแห่ปลูกทันทีแม้แต่กระทั่งคนเคยอันนี้เรื่องจริงนะครับก็คือมีเกษตรกรอยู่จังหวัดหนึ่งเขาปลูกทุเรียนราคาตกยางราคาดีโค่นทุเรียนปลูกยางตกทุเรียนดีโค่นยางปลูกทุเรียนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยก็คือขาดทุนไม่มีโอกาสได้ฟื้นตัวเลยเราเลยพยายามจะคิดว่าแล้วถ้าเกิดเป็น IoT จะทำยังไงเพื่อจะให้ตัวดีมานด์กับซัพพลายได้เกิดความสมดุลนะครับเราก็เลยมาศึกษาเริ่มทำตัวสมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มเราเริ่มตั้งแต่ planning ก็คือการวางแผนการเพาะปลูก monitoring ตัวติดตามออกมาตรฐานสแตนดาร์ดและทำการฟอร์คาสต์พยากรณ์อะไรบ้างพยากรณ์ทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมพยากรณ์ทั้งเรื่องของตลาดที่มีโอกาสจะเกิดจากนั้นประโยชน์ที่เขาจะได้รับต่อก็คือการตรวจสอบย้อนกลับ
แล้วก็นำไปสู่การขายในตลาดได้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะครับขอปิดเสียงไว้นะฮะนี่คือตัวปัญหาที่เราไปเซอร์เวย์กับเขาเรียกว่าผู้เกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องของเกษตรนะครับแม้แต่ธนาคารธกส.เราก็ไปพูดคุยว่าธนาคารต้องการอะไรจากข้อมูลที่ได้ครับในตัวสมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มเองเนี่ยนอกจากสิ่งที่เราพยายามจะแก้ปัญหาให้เกษตรกรแล้วเราพยายามจะสร้างข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์แล้วก็การควบคุมตัวเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะฮะว่าถ้าเกิดเราใช้ดิจิตอลเพียวๆเนี่ยเราจะไม่สามารถจะมีทรัพยากรในการใช้งานได้เลยเราจะได้แต่ข้อมูลแต่เราไม่มีแรงงานเราไม่มีทรัพยากรเข้าไปใช้ประโยชน์เราเลยบอกว่าสมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มเหล่านี้นอกจากจะไปวิเคราะห์ข้อมูลแก้ปัญหาเกษตรกรเบื้องต้นแล้วเนี่ยควรจะต้องเข้าไปควบคุมตัวอุปกรณ์ได้ด้วยเราก็เลยเอาสมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มนี้เข้าไปเชื่อมโยงกับตัวเครื่องจักรกลเกษตรไม่มีใครเป็นเกษตรกรใช่ไหมครับในนี้มีแล้วครับโอ้ขอบคุณมากเลยมีสองท่านนะคราวนี้ในตัวสิ่งที่เรามาใช้ประโยชน์จากตัวนั้นเราเห็นแล้วว่าเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยมันคือสิ่งที่จะเข้าไปเชื่อมโยงกับตัวสมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มแล้วทำให้เกษตรกรได้ประโยชน์จากการควบคุมจากการทำงานของตัวเครื่องจักรเหล่านั้นนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามีการวิเคราะห์กันว่าแรงงานทางภาคการเกษตรเนี่ยจะลดลงแล้วความต้องการอาหารไม่ได้ลดลงตามเลยยังมีอยู่เดี๋ยวขอโทษแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับแล้วอยู่งานนึงครับเดี๋ยวเดินไปได้ครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับโทษทีพอดีรับงานซ้อนครับโทษนะในสิ่งที่จะเกิดก็คือเขาคาดการณ์ว่าแรงงานลดแต่ความต้องการอาหารเนี่ยไม่ได้ลดตามตัวแรงงานกับมีการเพิ่มเติมด้วยซ้ำสิ่งที่จะทำให้ เราสามารถจะตอบโจทย์เหล่านั้นได้มันแต่ว่าต้องมีตัวช่วยก็คือต้องมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับแต่ปัญหาของเครื่องจักรที่เราไปพบก็คือเมื่อเราใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่พื้นดินที่เราทำงานใช้ทำเกษตรอยู่เนี่ยมันเกิดการบดอัดทำให้ดินแน่นพอยิ่งทำให้ดินแน่นปั๊บมันก็จะเกิดปัญหาก็คือคุณก็ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่อีกเนี่ยมาคุ้ยให้ดินมันร่วนมันก็จะวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนี้เราได้เข้าไปคุยกับทางเกษตรกรแล้วก็พยายามจะดูถึงปัญหาที่เกิดเราเลยมาคิดถึงเรื่องการโซ่ปัญหาว่าเกษตรกรบ้านเราที่ไม่ใช่เกษตรรูปแบบของธุรกิจการเกษตรอย่างชัดเจนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ข้อแรกความคุ้มค่าไม่เกิดค่าใช้จ่ายสูงข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการบดอัดดินทำให้สภาพเกษตรอินทรีย์ที่เราอยากจะทำให้อยากให้เกิดเนี่ยมันโอกาสจะเกิดได้น้อยมากเราก็เลยกลับมาศึกษาในเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กนะครับโดยเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กเราไปมองกันที่การใช้งานของประเทศญี่ปุ่นว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงได้โฟกัสตัวเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กเราไปพบว่าเขาทำการเกษตรลักษณะของแบบครัวเรือนก็คือคล้ายเกษตรกรแบบบ้านเรานี่แหละแต่เขาสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวของผลิตภัณฑ์ของเขาได้สูงมากนะครับก็คือพยายามจะใส่
ถ้าเกิดเรียกภาษาเราเรียกว่าใส่คอนเทนต์ก็คือใส่การตลาดเข้าไปนะครับทำให้มูลค่าสิ่งที่เขาบอกว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มแต่คอนเทนต์ที่เขาใส่เขาใส่พร้อมกับเทคโนโลยีนะครับเขาไม่ใส่คอนเทนต์เพียวๆแบบบ้านเรานะครับบ้านเราเล่นการตลาดล้วนๆไม่มีเทคโนโลยีใส่มีแต่คอนเทนต์เข้าไปสร้างเรื่องราวสร้างสตอรี่สร้างดราม่าสร้างนู่นสร้างนี่แต่ไม่มีสิ่งที่ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือเป็นนวัตกรรมเป็นประโยชน์ใส่เข้าไปให้กับคนกินจริงนะครับเราก็เลยมาเริ่มการสร้างตัวเครื่องจักรกลขนาดเล็กนะครับตัวเครื่องจักรกลขนาดเล็กที่เราได้ลองเริ่มกันไปอย่างเมื่อกี้ก็คือตัว UAV บ้านเราก็เรียกโดรนนะฮะเริ่มต้นเราไปมองที่ตัว UAV เพราะว่าคิดว่ามันจะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็น่าจะหลากหลายแล้วก็น่าจะโอเคครับเราอันนี้เราไปทดลองที่ขอนแก่นอำเภอซำสูงนะครับเขาปลูกผักอินทรีย์ปลูกผักออร์แกนิกส่งให้กับบิ๊กซีเกษตรกรเห็นการพ่นยาด้วยตัวเครื่องแล้วก็การทำงานออโต้บินเองนะครับคือบินเองเลยไม่มีคนบังคับเราตั้งแผนที่ไว้เรียบร้อยปุ๊บก็ปล่อยมันแล้วก็บินไปเองทำงานเองหมดสิ่งที่เราพบคือเกษตรกรสนใจมากเลยธกส.บอกให้ปล่อยเงินกู้ให้ก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่ามันใช่ปัญหาก็คือเกษตรกรกลัวครับกลัวทำมันตกเพราะทำตกแล้วมันแพงแล้วเขาจะรู้สึกเสียดายแล้วเขาก็คิดว่ามันคือการขาดทุนไม่ใช่ครับแม้แต่มีเงินกู้มาแล้วมีอะไรมาแล้วมีคนสอนมีคนทำด้วยก็ไม่เอาสิ่งนั้นเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาต่อเนื่องนะครับเราก็เลยมาลองต่อลองสิ่งที่เราทำถัดไปก็คือหรือมันประโยชน์มันไม่ตรงนะครับในสิ่งที่ตรงนั้นเราก็ไปพบว่าจริงด้วยพืชบางอย่างการใช้ UAV เข้าไปทำงานเนี่ยความคุ้มค่าของมันเนี่ยไม่ตอบโจทย์เพราะอะไรครับมันมีเครื่องจักรประเภทอื่นที่เข้าไปแทนที่มันได้ดีกว่าแล้วก็ใช้งานคุ้มค่ากว่าแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของไร่อ้อยผมไม่เอาไร่อ้อยดีกว่าผมเทียบวิธีการปลูกเลยถ้าเกิดการปลูกแบบไม่เว้นร่องไม่มีร่องให้วิ่งผ่านนะครับถ้าเกิดใช้ UAV เนี่ยโอเคดีกว่าแต่ข้อหนึ่งคือ UAV บรรทุกน้ำบรรทุกยาบรรทุกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันปริมาณไม่ได้มากดังนั้นถ้าเกิดไปเจอพืชที่ต้องการยาสุกต้องชุ่มเลยเนี่ยอันเนี้ยจะทำให้ตัวโดนเนี่ยมันมีข้อจำกัดอย่างถ้าเกิดถามว่าอะไรคือต้องการชุ่มอย่างเช่นพวกใบมะกรูดพวกถ้าเกิดเลี้ยงใบมะกรูดเนี่ยต้องการให้ฉีดยาทีนึงในชุ่มทั้งใบอะฮะเพราะเขาตัดใบขายอีกอันก็พริกครับแต่พริกเนี่ยก็ไปเจอปัญหาต่อว่าพริกเองเนี่ยมีทั้งแปลงที่ต้องการใช้กับไม่ต้องการใช้แปลงที่ต้องการใช้ก็คือในรูปแบบที่เขาบอกว่าเขาไม่เว้นร่องเนื่องจากพริกเนี่ยปลูกไม่ได้เยอะพริกนี่2ไร่นี่คุณเก็บไม่ทันนะฮะ2ไร่คุณเก็บไม่ทันแล้วนะครับคุณต้องมีคนมาลงปริมาณเพียงพอในการที่จะเด็ดพริกเก็บนะครับเพราะงั้นพริกเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะพริกฉันมีโอกาสข้าวพ่นไม่มากนักแล้วก็ส่วนใหญ่ของเราเป็นใช้แบบนาหวานก็คือจะทั้งแปลงเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะงั้นข้าวแบบนาหวานพริกพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะใช้งานได้ครับเราก็เลยไปทำให้ UAV เนี่ยทำงานได้หลากหลายในเมื่อข้าวแบบนาหวานใช่ไหมเราก็เลยไปดีไซน์ UAV ให้มันหวานซะด้วยอันนี้ก็คือได้ทั้งหวานเมล็ดได้ทั้งหวานปุ๋ยครับก็บินออโต้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่เราทำตัว UAV ไปเจอเกษตรไม่ต้องการ UAV จะทำไงเราก็บอกอย่างนั้นก็ไปทำโรบอทเราก็เลยไปเลือกทำตัวโรบอทขึ้นนะครับ
ันนี้โรบอทสำหรับการพ่นยาแล้วก็เทคโนโลยีที่เราทำอยู่บนตัว UAV เนี่ยมาวางครอบใส่ตัวโรบอทซะนะครับอันนี้พอดีทดลองหน้าออฟฟิศนะครับก็เลยพ่นนิดหน่อยถ้าเกิดอยากให้พ่นชุ่มๆเนี่ยก็คือเปลี่ยนหัวแล้วก็เพิ่มหัวซะนะครับโดยตัวถังเนี่ยสามารถจะแบกน้ำได้ประมาณ100 ลิตรนะครับแล้วเราพยายามจะใช้ตัวล้อแบบพวก ATV เข้าไปเป็นลักษณะของตะกุยอะฮะมันจะได้ไม่ติดลมนะครับตัวนี้ก็ทดสอบไปแล้วจากตัวเมื่อกี้เราทำเป็นตัวโรบอทแล้วก็วิ่งเข้าไปในสวนสิ่งที่เราเห็นต่อก็คือปัญหาของค่าใช้จ่ายคือมนุษย์ทุกคนอยากเต็มไปหมดนะฮะแต่อย่างเดียวคือยังไม่อยากใช้ จนก่อนเมื่อไหร่ก็ตามมีคนนู้นใช้คนนี้ใช้ก็จะแห่ใช้นะครับเหมือนตอนทำ UAV ทีแรกๆฮะคนก็บ่นโอ้ยไม่คุ้มค่าหรอกพอเห็นวิดีโอเมืองจีนท่านนั้นน่ะคุ้มค่าทันทีเลยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดคุ้มค่ากันตอนไหนก็ไม่รู้ทั้งๆที่มันก็เหมือนเดิมทุกอย่างจากโรบอทตัวแรกเราก็มาทำตัวให้ออโต้อันนี้เราไปทดสอบถามว่าเกิดอะไรที่เราไปทดสอบแบบนี้ก็คือถ้าเกิดพื้นเรียบๆไม่เคยมีปัญหาถ้าเกิดเราไปทดสอบเจอพื้นที่ที่มันไม่เรียบทำยังไงนะเราเลยพยายามไปหาพื้นที่ที่มันเรียกว่าขุกขะนะครับอันนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบเหมือนกับตอนไปทำนาได้มันจะมีนาหล่มนะคือเกษตรกรญี่ปุ่นกับไทยไม่เหมือนกันเกษตรกรญี่ปุ่นนี่พื้นเรียบปิ๊บเลยเขารักษาดูแลดินของเขาอย่างดีมากเราไปดูงานเขาเสร็จเรียบร้อยบอกโอ้เมืองไทยเราไม่รักษาพื้นที่ดินแบบนี้เลยเขารักษาเหมือนบ้านเขาเลยมันสะอาดมันเรียบร้อยมันทำไมดูดีไปหมดก็ไม่รู้ทั้งที่ผมก็ยังว่านะว่าของเราดูน่าเสียดายมากถ้าเกิดเราทำนาของเราให้สะอาดดูดีนะทุกอย่างมันจะไอ้นั่นหมดเลยสุดท้ายเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีปัญหาแบบนี้เราลองไปเอาเครื่องจักรเกษตรมาเลยของญี่ปุ่นมาเลยดีไหมอันนี้เป็นรถดำนาของญี่ปุ่นเราเอามาทำออโต้ให้มันทำงานเองโดยไม่มีคนอันนี้มันทำงานเองนะครับระวางตัวแผนที่ให้มันแล้วบอกงานมันว่าโอเควันนี้ไปทำอะไรก็เซตแผนที่ว่าจากนี้ไปถึงนี่ให้ดำนานะให้มันเดินเลี้ยวซ้ายให้มันเดินเลี้ยวขวาพอไปถึงแล้วก็กลับรถกลับตัวฮะกลับตัวแล้วก็กลับมาทำงานตามแนวที่เราบอกขึ้นมาใหม่ปัจจุบันตัวนี้เสร็จแล้วเราไปเช่านาแล้วเช่านาเพื่อทำแปลงสาธิตเพื่อจะเอาตัวเครื่องดำนาเนี่ยไปลงอยู่แถวลำลูกกาเราเช่าไว้5 ไร่พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะไปไถพรวนดินนะครับแล้วก็จะฉีดยาลงยาไอ้ตัวจุลินทรีย์นะครับเพื่อตัวเรียกว่าตีดินนะฮะครับนี่คือสิ่งที่เราไปสร้างแล้วเราบอกว่าถ้าหากเรามีทรัพยากรแบบนี้ในตัวดิจิตอลที่ผมพูดถึงมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่เกษตรดิจิตอลจะเกิดขึ้นจริงๆพอนึกภาพบอกใช่ไหมว่าผมกำลังตั้งแต่ถามว่าทำไมผมต้องอธิบายสไลด์แรกเพราะว่าหากเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลมันจะต้องเกิดแบบนั้นแล้วการทำเกษตรดิจิตอลมันไม่ได้แปลว่าคุณทำเกษตรอยู่บนกระดาษมันคือการทำเกษตรกับพื้นที่จริงมีผลผลิตจริงมีทุกอย่างเป็นของจริงหมดนะแต่ว่าจะเอาดิจิตอลเข้าไปร่วมกับตัวสิ่งที่เป็นฟิสิกอลได้ยังไงนั่นเป็นถ้าเกิดจะเห็นที่ผมพูดถึงทั้งหมดเนี่ย
มันยังเป็นปัญหาของเกษตรที่เราแก้ไขด้วยดิจิตอลแก้ไขด้วย IoT ยังเป็นเกษตรแค่เบื้องต้นคือเป็นเกษตรหลักๆพื้นฐานหลักๆนะครับที่เอาไปทำงานแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่จบอยู่เพียงแค่นั้นเพราะว่าการเกษตรที่เกิดขึ้นมาที่เราเมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยมันมีระยะเวลาของมันในการที่จะทำงานอย่างนาที่เราไปลงเนี่ยมันใช้เวลาประมาณสักถ้าเกิดเป็นข้าวเบาก็สักประมาณ90วันถ้าเกิดเป็นข้าวหนักก็ประมาณสัก105วันถึง120วัน120วันนี้รวมเพาะก้าประมาณสัก15นะครับเพาะก้า15แต่ว่าถ้าเกิดใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพาะก้าแล้วก็ไปลงเนี่ยต้องเพาะก้าประมาณสัก20เพราะว่าต้นจะได้แข็งแรงพอเวลาจับปุ๊บมันจะได้ไม่ช้ำแล้วก็ปักลงดินได้ดีกว่าพวกนั้นคือสิ่งที่เรามองว่าเรามีที่แล้วเราไม่มีปัญหาแล้วเกษตรกรรอได้ก็คือรอได้4เดือนไม่มีเงินถามว่าความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่เลยเกษตรกรที่เราไปเจอแล้วเราก็พบปัญหาใหญ่ก็คือในระหว่างรอ4เดือนจะกินอะไรดีมันไม่มีจะกินนี่คือปัญหาของเกษตรกรต่อเนื่องจากที่เราพบแล้วเราก็เลยไปศึกษาว่าเอ้ยอย่างนั้นมันมีเกษตรรูปแบบอื่นอีกไหมที่มันเกิดขึ้นเราก็เลยไปดูของ World Bank นะครับข้อมูลของ World Bank เนี่ยทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยข้อแรกเลยก็คือประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายแหล่ที่ดินทางการเกษตรลดลงที่ดินทำการเกษตรลดลงแต่มาทางเซาท์อีสต์บ้านเราเนี่ยแหละอาเซียนบ้านเราเนี่ยที่ดินทำการเกษตรเยอะขึ้นรวมถึงจีนแต่จีนเนี่ยทำไปถึงเลเวลหนึ่งแล้วคงที่แล้วนะเพิ่มกว่านี้ไม่ได้แล้วเขาถึงได้พยายามจะไปเอาทะเลทรายมาทำแต่ของเราพอดีเราไม่มีทะเลทรายเราก็เลยไม่จำเป็นต้องไปศึกษาวิจัยเรื่องงานทะเลทรายเราก็เลยมาดูต่อเนี่ยจากข้อมูลจาก World Bank อันนี้แต่พอดีอีกตัวหนึ่งไม่ได้ใส่เข้ามานะครับที่แปลกสุดเลยก็คือประเทศไทยเรามีพื้นที่ทำกินทางด้านการเกษตรสูงขึ้นแต่ผลผลิตต่อไร่ต่ำเกือบต่ำที่สุดของอาเซียน เกือบต่ำที่สุดของอาเซียนนะครับอีกปัญหาก็คือเรื่องของปัญหาการลุกเข้ามาของเรื่องตัวเมืองเมืองเองเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นคนที่เมื่อกี้ผมพูดถึงปัญหาว่าคนภาคแรงงานภาคการเกษตรหายไปไหนครับหายไปอยู่ในเมืองนี่แหละพอหายเข้าไปอยู่ในเมืองมันเลยทำให้เมืองเติบโตขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่เมืองขยายตัวทำให้พื้นที่เกษตรลดลงเพราะนั้นโอกาสที่จะเพิ่มพื้นที่การเกษตรก็เลยมีต่ำรวมถึงสิ่งที่เกิดอีกตัวนึงก็เรียกว่าสภาพแวดล้อมสภาพอากาศที่มีผลกระทบปัจจุบันนี้จะมีโรคแปลกๆเราบอกว่าเราเจอโรคแปลกๆเราบอกเรากินไม่ดีอยู่ไม่ดีความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แค่เรานะฮะพืชก็เหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันมีโรคประหลาดแปลกๆขึ้นกับพืชกับสัตว์มากมายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ทำให้เราไปศึกษาต่อในเรื่องของเกษตรโรงเรือนครับในตัวเกษตรโรงเรือนคือผมพูดก่อนว่าผมไม่ได้ทำเกษตรนะแต่ด้วยเราตั้งใจอยากจะทำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรเราเลยเข้าไปเจาะกับของเกษตรเราก็พบว่าปัญหาแรกเมื่อกี้ผมพูดถึงในระหว่าง4เดือนคุณจะเอาอะไรกินเราไปดูงานเกาหลีทุกแปลงจะมีเกษตรโรงเรือนอยู่ประจำแปลงตลอดเพราะระหว่างตอนเขาปลูกข้าวแล้วเขาไม่มีรายได้เขาสามารถเก็บเกี่ยวรายได้จากเกษตรโรงเรือนเกษตรกรเกาหลีทุกที่ทุกแปลงต้องมีโรงเรือนอยู่ประจำแปลงเพื่อหาเงินระหว่างรอผลผลิตล็อตใหญ่ที่จะออกเราเลยไปจับประเด็นได้โอ้อย่างนี้เข้าใจแล้วน่าสนใจก็เลยย้อนกลับเข้ามาสู่เกษตรโรงเรือนซึ่งเดี๋ยวเซกชันถัดๆไปเขาคงจะมีการพูดตัวเกษตรโรงเรือนเยอะขึ้นแต่สิ่งที่เราไปสนใจแล้วก็ไปทำก็คือเ
อันนี้วิดีโอคงไม่มีแต่เดี๋ยวผมให้เปิดนี้ให้ดูก็คือเกษตรโรงเรือนที่เราไปสนใจก็คือเกษตรโรงเรือนประเภทปลูกเห็ดเพราะว่าสิ่งที่เราไปสนใจปลูกเห็ดเนื่องจากเห็ดเนี่ยมันจะมีตัวผลผลิตออกเร็วกว่าพืชผักแบบอื่นอย่างเช่นถ้าเกิดคุณปลูกเห็ดนางฟ้าคุณอาจจะเก็บได้เลยทุกๆ3วัน4วันคือทยอยเก็บนะฮะแล้วก็ขายทำให้เกิดมีรายได้นะครับเราก็เลยไปทำโรงเรือนเกษตรโรงเรือนเกษตรก่อนที่เราจะมาเป็นรูปแบบนี้เราทำอยู่ประมาณ2ปีพยายามเทสหาข้อผิดพลาดให้เยอะที่สุดเทสหาข้อผิดพลาดนะครับไม่ได้เทสหาเอาให้มันดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดแล้วเราต้องรู้ได้ว่าเราควรแก้ไขยังไงเราจะปรับปรุงยังไงกับตัวโรงเรือนดีเราจะปรับปรุงยังไงกับระบบดีเรื่องของหมอกไฟที่เห็นเนี่ยเป็นไฟสีแดงกับสีน้ำเงินถ้าเกิดเป็นของจีนเกาหลีที่ปลูกเรื่องเห็ดเขาจะใช้ไฟสีขาวถามว่าทำไมเขาบอกว่าเห็ดมันไม่ได้สังเคราะห์แสงอยู่แล้วมันไม่เป็นพืชมันเป็นเชื้อรานะครับเขาบอกว่าเอาแค่มีแสงลำไรเนี่ยเห็ดมันก็เติบโตได้แล้วเขาก็เลยมาเล่นตัวแสงสีขาวธรรมดาเพื่อให้เกษตรกรชาวบ้านทั่วไปเนี่ยสามารถใช้งานวิจัยได้ด้วยเพราะถ้าเกิดเขาไปวิจัยเอาแสงสีอื่นเกษตรกรต้องไปลงทุนใช้แสงสีนั้นตามของเขาทำให้ต้นทุนขึ้นทันทีเขาก็เลยวิจัยกันอยู่ที่แสงสีขาวทุกคนสงสัยไหมแล้วทำไมผมใช้สีแสงสีแดงกับใช้แสงสีน้ำเงินเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นปัญหาข้อหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ก็ตามวันนี้ทุกคนพอกลับไปบอกว่าปลูกเห็ดดีทุกคนจะทำไงครับครับทุกคนจะเริ่มปลูกเห็ดเพราะปลูกเห็ดไอโรงเรือนที่ผมทำไว้ความคุ้มค่าที่เคยบอกว่าปลูกเห็ดแล้วดีมันจะไม่คุ้มค่ามันจะเกิดปัญหาตามมาอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสุดท้ายผมเลยบอกอย่างนั้นเราต้องหาวิธีแก้ใหม่เราเลยคิดว่าอย่างนั้นโรงเรือนเราจะไม่ปลูกเห็ดอย่างเดียวเราจะปลูกอย่างอื่นได้ด้วยตอนนี้เราก็เลยเริ่มทำการศึกษาเรื่องของเอาโรงเรือนเรามาปลูกสตรอเบอรี่จะเห็นว่าพอประเด็นในการคิดในการมองปัญหาเปลี่ยนงานของผมต้องเปลี่ยนตามหมดดังนั้นถ้าเกิดผมใช้แสงสีขาวแปลว่าผมไม่สามารถไปปลูกพืชอื่นได้ปลูกพืชอื่นก็ไม่ดีผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นทำทั้งทีแล้วทำให้มันสามารถปลูกอะไรก็ได้งั้นใส่สีแดงกับสีน้ำเงินเพราะนี่ว่าเห็ดมันไม่มีผลกระทบมากอยู่แล้วนี่ผมก็ปลูกเห็ดก็ได้แต่วันไหนคนอื่นปลูกเห็ดผมบอกผมอยากจะปลูกสตรอเบอรี่ผมก็เปลี่ยนเป็นปลูกสตรอเบอรี่แต่มีอีกอันที่อยากทำมากแต่ยังไม่มีโอกาสแม้จะรู้ว่าทำได้แต่ก็ไม่กล้าทำก็คือปลูกกัญชา อยากมากเลยคือถ้าเกิดเมื่อไหร่อนุญาตปุ๊บเนี่ยผมจะปลูกอยู่ในโรงเรือนเลยเพราะอะไรโรงเรือนมันโรงเรือนปิดมันควบคุมทุกอย่างควบคุมแม้กระทั่งกฎหมายถูกไหมฮะผมจะเปิดประตูผมจะอะไรเข้าไปทุกคนก็เห็นทำไมต้องไปเอา 5,000 ไร่แล้วก็คุมอะไรก็ไม่ได้เป็นไปได้เหรอ 5,000 ไร่คุมได้คุมได้ป่าคงไม่หมดซึ่งผมก็เลยไม่เชื่อนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าหากมีโอกาสผมก็จะปลูกกัญชาไม่ได้เพื่อขายกัญชานะเพื่อมาทำยานะเพราะว่ากัญชาเนี่ยมันตากแห้งเสร็จแล้วมาคั้นน้ำแล้วก็สามารถทำได้แต่ด้วยไม่สามารถไปทำแบบนั้นได้ผมก็เลยต้องมาทำอย่างอื่นไปก่อนครับเราก็เลยเอาตัวเห็ดที่เราทำเนี่ยมาทำการแปรรูปขอบอกว่านี่คือสิ่งที่เราคิดเจอปัญหาแล้วเราแก้ไปเป็นเปาะๆทุกคนอาจจะเจอในสิ่งที่ปัญหาที่ไม่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยอย่าลอกเลียนแบบมันใช้เงินนะครับมันใช้เงินเยอะในการลอกเลียนแบบเราเลยเอาเห็ดที่มองว่าถ้าเกิดมันปลูกล้นตลาดเมื่อไหร่เอามาทำอะไรดีเราเลยมาทำเบอร์เกอร์เนื้อเตัวนี้ร่วมวิจัยกับทาง M-Tech สวทช.นะครับ
เนื้อที่เราอยากจะทำก็คือทำให้คนกินแล้วรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันมาจากเห็ดทำให้มันมีเนื้อสัมผัสแบบเห็ดแบบเนื้อวัวทำให้กัดเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อวัวทำให้กลิ่นรู้สึกเหมือนเนื้อวัวแล้วข้อสุดท้ายที่ต้องทำให้เหมือนเนื้อวัวก็คือต้องให้มันอร่อยเหมือนเบอร์เกอร์เนื้อวัวเพราะถ้าเกิดมันไม่อร่อยจะไม่มีคนกินนะครับงานวิจัยตัวนี้เราทำเสร็จไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ลองเริ่มทดสอบตลาดครั้งแรกก็คือเมื่อเดือนสิงหาเราก็พยายามจะหางานที่มีคนแรกๆเราไปโฟกัสที่คนต่างชาติงานนี้เราไปได้ที่ Startup Thailand เราก็ไปออกงานที่ Startup Thailand ให้คนต่างชาติกินเพราะอะไรฮะคือคนไทยเนี่ยคุณอาจจะรู้ว่าผัดไทยที่ไหนอร่อยแต่ผมเชื่อได้ว่าคุณไม่รู้หรอกว่าเบอร์เกอร์ที่ผมทำมันอร่อยหรือเปล่าเพราะเราไม่ใช่อาหารประจำชาติเรานะเราเลยพยายามไปโฟกัสให้คนต่างชาติเนี่ยได้กินก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยมันคุณคิดว่ามันคืออะไรซึ่งก็หลังจากปรับสูตรอยู่ระยะหนึ่งก็ถือว่าได้คำตอบที่ดีนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่เห็นป้ายเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเนื้อวัวแต่พอดีป้ายมันเขียนไว้ว่ามัสลูมเบอร์เกอร์ก็เลยทุกคนก็บอกอ๋อนี่มันมาจากเห็ดเหรอครับอันนี้ก็คืองานทั้งหมดที่เราทำทางด้าน IoT โดย เห็ดที่เราเอามาทำกับเบอร์เกอร์เนี่ยเราต้องปลูกที่โรงเรือนเราถามว่าทำไมเพราะว่าเราทดสอบแล้วก็คือเราไปเอาเห็ดในตลาดแล้วลองมาทำเบอร์เกอร์ทุกคนพอเราทำเสร็จแล้วทุกคนจะได้กลิ่นเห็ดกลิ่นเห็ดที่ตัวเบอร์เกอร์นั้นเนี่ยไม่หายไปแม้จะพยายามเอากลิ่นให้มันหายออกไปดึงกลิ่นออกหาวิธีดึงกลิ่นเห็ดออกจากเนื้อเห็ดมันก็ไม่หมดมันจะมีกลิ่นทิ้งไว้อยู่มันเลยเป็นที่มาที่เราจะเอาตัวสิ่งที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนี่ยตัวเปิดโรงเรือนเนี้ยน้ำจะต้องเป็นน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นอากาศถูกกรองก่อนที่จะเข้าไปใส่ความสะอาดในโรงเรือนทำความสะอาดพื้นจะเห็นพื้นข้างล่างเนี่ยเรียบกริบคือสะอาดสุดๆเพื่อลดกลิ่นทุกอย่างที่จะเข้าไปติดกับตัวเห็ดพอเราต้นทางวัตถุดิบของเราเนี่ยกลิ่นสะอาดปั๊บเวลาเราไปทำเบอร์เกอร์เราอยากได้กลิ่นอะไรเราก็เติมได้เพราะมันไม่มีกลิ่นเห็ดมาคอยกบนี่คือเคล็ดลับถามว่าทำไมจะต้องไปปลูกในโรงเรือนครับโอเคครับก็คงตามนี้ครับจะได้รีบไปงานให้ถามคำถามก่อนครับมีคำถามไหมคะก็สำหรับตัวโรงเรือนของคุณกำพลนะคะมีเป็นตัวอย่างให้ชมได้อยู่ที่บูธนิทรรศการด้านล่างชั้น1นะคะแล้วก็สำหรับบูธเห็ดก็มีให้รับประทานได้อยู่ที่บูธขายของชั้น2นะคะท่านใดสนใจก็ไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะไม่ได้โม้นะครับเมื่อวาน50ชิ้นหมดภายในไม่ถึงชั่วโมงครับเพราะงั้นเที่ยงปุ๊บรีบซื้อด่วน ยังไม่ได้ชิมเหมือนกันค่ะ โอเคค่ะขอขอบพระคุณคุณกำพลมากนะคะขอเสียงปรบมือให้คุณกำพลด้วยค่ะ